เย้โอ้ยโอ้ยเป็นอะไรหรอคะพี่เสือก็พี่เสือครับปวดฟันอ่ะแล้วก็ปวดท้องด้วยอะครับแสดงว่าพี่เสือกินขนมกับน้ำอารมณ์อีกแล้วใช่ไหมคะก็มันชอบนี่นะโอ้ยนั่นไงพอพี่เสือกินขนมกับน้ำอัดลมทำให้ปวดท้องแล้วก็ปวดฟันเดี๋ยวน้องยีราฟเนี่ยจะแนะนำอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้พี่เสือเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนิทานเรื่องแฟนตาซีฟรุตตี้มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้ณเมืองผักและผลไม้แฟนตาซีเจ้าชายข้าวโพดและเจ้าชายแครอทเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองชอบทำอะไรเหมือนๆกันเช่นร้องเพลงวาดภาพแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าชายทั้งสองชอบแตกต่างกันคือเจ้าชายข้าวโพดไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ชอบแต่ขนมหวานและน้ำอัดลมทำให้เจ้าชายข้าวโพดมีรูปร่างอ้วนและปวดฟันบ่อยๆส่วนเจ้าชายแครอทดูแลสุขภาพชอบรับประทานอาหารคลีนเช่นผักและผลไม้ทำให้เจ้าชายแครอทมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เจ้าชายตุตะเอ้ยขอประทานอภัยเจ้าชายข้าวโพดเสด็จแล้วมหาดเล็กต้นหอมเผลอกล่าววาจาแซวเจ้าชายข้าวโพดเจ้าชายข้าวโพดได้ยินแต่ก็ไม่สนใจเดินตุ๊ตะอ้วนกลมในมือถือลูกอมรสโปรดพวกทหารผักและผลไม้ต่างพากันซุบซิบพ่อค้าแคนดี้มีขนมอะไรอร่อยๆจากต่างเมืองมาขายบ้างเจ้าชายข้าวโพดถามมีท็อฟฟี่ฟูฟ้าเค้กสายรุ้งน้ำอัดลมหลากสีกระผมลดราคาพิเศษสุดๆเลยพะยะค่ะพ่อค้าแคนดี้ยิ้มอย่างเจ้าเล่ราชินีคณะจึงเตือนว่าขนมพวกนี้กินแล้วอ้วนสีสวยแต่ไม่มีประโยชน์มีแต่แป้งกับน้ำตาลนะแต่เจ้าชายข้าวโพดก็พูดด้วยความเย่อหยิ่งว่าข้ายังแข็งแรงอยู่นะพร้อมกับยกแขนโชว์กล้ามราชินีคณะสายหน้ากับความดื้อรั้นของเจ้าชายข้าวโพดอาทิตย์ต่อมามีงานกีฬาสีประจำปีของเมืองเจ้าชายข้าวโพดตื่นเต้นมากเพราะเป็นปีแรกที่จะได้ร่วมแข่งขันกับเพื่อนๆ เมื่อเสียงสัญญาณนกหวีดจากกรรมการดังขึ้นผู้เข้าแข่งขันก็วิ่งสุดฝีเท้าเจ้าชายแครอทวิ่งนำไปเป็นคนแรกส่วนเจ้าชายข้าวโพดวิ่งตุ๊ตะอยู่หลังสุดโอ้ยเหนื่อยจังเลยเจ้าชายข้าวโพดวิ่งไปบ่นไปเจ้าชายข้าวโพดสู้ๆเจ้าชายข้าวโพดสู้ตายเจ้าชายข้าวโพดสู้ตายกองเชียร์ผักและผลไม้ต่างส่งเสียงเชียร์จู่ๆเจ้าชายข้าวโพดก็ล้มลงแล้วร้องด้วยความเจ็บปวดปวดฟันปวดท้องเหลือเกินใครก็ได้ช่วยข้าทีเจ้าชายข้าวโพดเอามือกุมที่แก้มและท้องราชินีคณะเจ้าชายแครอทเหล่าผักและผลไม้วิ่งเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงและพาเจ้าชายข้าวโพดไปหาอหมอหอมหัวใหญ่อาการเป็นอย่างไรบ้างอาหมอหอมหัวใหญ่ถามอย่างใจดีผมปวดฟันและปวดท้องตลอดเลยทรมานมากเจ้าชายข้าวโพดเล่าอาการป่วยให้อาหมอฟังอาหมอหอมหัวใหญ่ดูอาการก็รู้ทันทีจึงบอกว่าอาการปวดฟันเพราะฟันผุเกิดจากการรับประทานแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันและปวดท้องเพราะรับประทานน้ำอัดลมเจ้าชายข้าวโพดได้ยินก็ทำหน้าสลดอาหมอหอมหัวใหญ่จึงแนะนำให้รับประทานผักและผลไม้แต่เจ้าชายข้าวโพดกลับบอกว่า
ข้าไม่เคยกินผักและผลไม้เลยอาหมอหอมหัวใหญ่จึงชวนผักและผลไม้ชนิดต่างๆมาแนะนำตนเองให้เจ้าชายข้าวโพดรู้จักโอ้โหเธอดูดีจังเจ้าชายข้าวโพดพูดอย่างตื่นเต้นแน่นอนผมชื่อผักกาดหอมรูปร่างผอมเพรียวช่วยขับพยาธิขับปัสสาวะและรักษาโรคโลหิตจางได้ด้วยผักกาดหอมพูดอวดสรรพคุณเจ้าชายข้าวโพดทำหน้างงพวกกระผมมีดีอีกมากผมชื่อมะเขือเทศสีแดงอ้วนกลมถ้าใครกินผมจะมีผิวพรรณเปล่งปลั่งแก้มจะเป็นสีแดงมะเขือเทศพูดแล้วจับแก้มตัวเองเชวบผมคือแก้วมังกรช่วยดูดซับสารพิษในร่างกายมีกากใยสูงและช่วยขับถ่ายด้วยนะแก้วมังกรพูดแล้วทำท่าโชว์กล้ามเอ๊ะแล้วเธอล่ะชื่ออะไรทำไมมีสีและรูปร่างคล้ายคุณมะเขือเทศล่ะเจ้าชายข้าวโพดถามด้วยความสงสัย กระผมชื่อแอปเปิลสีแดงแต่กระผมมีพี่น้องสีเขียวด้วยนะถ้าใครกินผมจะได้วิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน C อีกทั้งช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันคุณแอปเปิลพูดและกระโดดโลดเต้นทันใดนั้นผลไม้รูปร่างประหลาดมีตารอบตัวก็เดินเข้ามาเจ้าเป็นใครทำไมหน้าตาประหลาดนักเจ้าชายข้าวโพดถามยังตกใจฮ่า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 ผมชื่อสับปะรดกินผมสิเพราะผมมีแร่ธาตุวิตามินซีและวิตามินบีต่างๆอีกทั้งช่วยรักษาอาการแผลเป็นหนองสับปะรดพูดแล้วยิ้มกว้างให้กับเจ้าชายข้าวโพดเหล่าผักและผลไม้ให้เจ้าชายข้าวโพดทายว่าถ้าพวกตนเหล่าผักและผลไม้รวมตัวกันจะเป็นอาหารอะไรแต่เจ้าชายก็ทายไม่ถูกถ้าทายไม่ถูกพวกกระผมจะเฉลยเลยนะปิ๊งทันใดนั้นเหล่าผักและผลไม้ก็กลายเป็นสลัดผักและผลไม้โอ้โหน่ากินจังขอชิมได้ไหมเจ้าชายข้าวโพดได้ชิมก็ติดใจนับแต่นั้นมาเจ้าชายข้าวโพดก็ชอบรับประทานผักและผลไม้ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนฟันไม่ผุและไม่ปวดท้องอีกต่อไปชาวเมืองผักและผลไม้แฟนตาซีจึงไม่เรียกเจ้าชายข้าวโพดว่าเจ้าชายตุ๊ตะอีกเลยโอ้โหผักผลไม้ก็ดูน่าอร่อยเหมือนกันนะแถมมีประโยชน์อีกด้วยล่ะเห็นไหมล่ะพี่เสือถ้าพี่เสือลองเปลี่ยนจากขนมน้ำปัดลมมากินผักผลไม้พี่เสือก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปพี่เสือจะหันมากินแต่อาหารที่มีประโยชน์อย่างเดียวแล้วล่ะน้องยีราฟดีมากเลยค่ะพี่เสือเด็กๆก็เช่นกันนะคะอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันด้วยนะก่อนจากกันเรามาทบทวนกันดีกว่าครับว่าในนิทานมีผักผลไม้ชนิดใดบ้างแล้วแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยผักกาดหอมช่วยขับพยาธิขับปัสสาวะรักษาโลหิตจางมะเขือเทศช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งแก้วมังกรช่วยในการดูดซับสารพิษในร่างกายกากใยสูงช่วยในการขับถ่ายแอปเปิ้ลมีวิตามิน A B และ C ช่วยป้องกันโรคการเกิดเลือดออกตามไรฟันสับปะรดมีแร่ธาตุมีวิตามิน C และ B ช่วยรักษาแผลเป็นหนองห้องนอนนิทาน